หลายคนสงสัยไหมว่าบ้านจริงๆของมอริชี่อยู่ไหนบ้านเดิมอ่ะบ้านที่พี่เคยไปบอกว่าอยู่ทุกที่เลยน้องมอริชี่อยู่ทุกที่จริงๆเหรอผมจะพาทุกคนไปดูให้หายสงสัยวันนี้ผมมาเดินสยามแล้วก็เจอมอริชี่อีกแล้วมอริชี่อีกเหรอขอไปบ้านหน่อยได้ได้ได้วันนี้น้องสัญญาว่าจะพาผมไปดูบ้านที่เคยอาศัยอยู่จะได้เห็นบ้านของหมองเจงนี่หนอเจ้าเงินบาลมอริชี่บอกว่าข้ามสะพานลอยไปก็ถึงเลยไม่ครับไม่ฮะอย่าบอกนะว่ามอริชี่นอนบนสะพานลอยประจำที่ไหนนอนทุกครั้งเลยผมก็เลยบอกมอริชี่ไปว่าพี่ไม่เชื่อพาไปดูของจริงอ่ะได้เราดูของจริงป่ะไปดูวันของคือที่ผมนอนปัจจุบันเลยรอบนี้เราก็เดินทางมาไกลผมว่าที่นี่แหละคือบ้านแท้ๆของมอริชี่ใช่บ้านของเขาไหมลุงใช่ใช่นะอุ้ยใช่ด้วยทุกคนครับผมตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นที่นอนของมอริชี่แล้วเนี่ยนะบ้านเรามีหมอนคลุมหมอนผ้าไหนขึ้นมาสบายเนี่ยบ้านเรานะใช่เอาดีๆไม่เล่นนี่มันโรงแรมที่รู้อ่ะจริงๆตอนนี้ผมเริ่มแน่บ้านเราจริงๆอ่ะได้ที่ไหนจริงผมว่ารอบนี้นะน้องจะเปิดเผยบ้านที่แท้จริงแล้วครับอยากจะบอกความจริงเลยคือมองตรงนี้ดิตรงนี้เหรอบ้านใจกลางสยามของมอริชี่กองตรงเนี้ยจะเป็นกองที่ดีที่สุดก็คือจะนิ่มกว่าบ้านพี่ขยันพรีเซนต์ซะด้วยผมก็เลยบอกมอริชี่ไปว่าพี่ไม่เชื่อคนละอย่างจริงๆได้ๆงั้นไปดูอ่ะไปรอบนี้นะน้องสัญญาว่าน้องจะพาไปดูบ้านที่น้องเคยอยู่จริงๆผมว่ารอบนี้ผมตายตาหลับแล้วทุกคนก็เป็นบ้านที่ผมอยู่คือจริงๆอ่ะอยากบอกบ้านอยู่แต่ว่าผมมาอยู่กับยาใช่กลัวน้องมาขอมอริชี่มอริชี่มอริชี่การตามหาบ้านมอริชี่ในครั้งนี้มันก็ทำให้ผมคิดขึ้นได้ว่าบ้านคือพื้นที่ส่วนตัวที่เราไม่อยากให้ใครรู้เพราะว่าถ้ารู้แล้วอาจจะเป็นเหมือนที่อยู่ของผมที่ทุกคนรู้กันหมดแล้วบางทีก็แอบเข้ามาในบ้านผมและผมก็ไม่อยากให้บ้านมอริชี่เป็นแบบใช่ผมเกรงใจยายก็เลยแบบโนถ่ายดีกว่าใช่แต่ว่าปัจจุบันผมก็มีแบบเพื่อนชวนไปบ้านนู่นนี่นั่นด้วยใช่ก็เลยผมไม่ได้คิดว่าผมจะช่วยปกปิดบ้านมอริชี่เป็นความลับต่อไปเพราะไม่อยากให้น้องโดนรบกวนยายอะไรอย่างงี้ก็อย่าไปตามหาเขาเพราะเขาอยู่ทุกที่ทุกที่บนโลกอาจจะอยู่ในฝันคุณก็ได้